โดยเมื่อจะกล่าวถึงการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเชื่อว่าทุกคนมีความย้านกลัวและแตกตื่นกับระบอบนี้ถึงที่สุดย้อนมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่แต่มีอีกหนึ่งประเทศที่ได้นำเอาทฤษฎีนี้มาใช้แถมมีระดับเลเวลความเป็นคอมมิวนิสต์สุดโต่งยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ซึ่งต้องยกให้ประเทศกัมพูชีของกลุ่มเขมรแดงที่มีชาวเขมรล้มตายเป็นว่าลิ่นย่างยายกันไปทั่วทุกสารทิศจำนวนศพที่นอนเกือกตายอยู่นั้นอยู่ที่ท่งสังหารที่เอิ้นว่าเคลลิงฟิลมียอดผู้เสียชีวิตคาดว่ากว่า3ล้านคนโดยคิดเป็น1ส่วน4ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเวลานั้นที่นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์แท้ๆถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เห็นตัวเลขความตายระดับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลวงลายในช่วงที่เขมรแดงยึดอำนาจในปี1975หา1979นำโดยนายพลพศนายกรัฐมนตรีของเขมรแดงในเวลานั้นและประธานใหญ่ของเขมรก็คือเขียวสัมพันธ์ซึ่งบ่อาจปฏิเสธการฮู้เห็นความตายของชาวเขมรได้และในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของบุหลายสักแค่จะพาทุกคนไปย้อนหอยท่งสังหารประเทศกัมพูชีที่เศร้าโลกบ่มีวันลืมส่วนจะมีประวัติและความเป็นมาแนวไหนกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมปกติข้างๆด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเฮาไปรับชมรับฟังพร้อมกันโดยสำหรับกลุ่มเขมรแดงหรือที่เอิ้นว่าเขมรรูสมาจากคำว่าเขมรที่แปลว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลักษณ์ของชาวเขมรส่วนแดงก็คือสีของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเหตุการณ์สังหารโหดของเขมรแดงนั้นมาจากเด็กนักเรียนน็อก2คนเริ่มขึ้นในปี1950เขียวสัมพันธ์เป็นเด็กหนุ่มชาวเขมรเสื้อสายจีนที่ได้รับเชิญไปทำเฮียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและมีโอกาสพบปะโอลมกับพลพศหนุ่มเขมรเสื้อสายจีนอีกคนซึ่งได้รับเชิญศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงปารีสเช่นกันโดยทั้งสองถูกสตาร์กันตั้งแต่ทำอีทและมีความเห็นสอดคล้องในหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่น่าสนใจพร้อมสามารถโอ้ล้มกันโดดๆนั้นก็คือเรื่องราวทางการเมืองยุคนั้นนักศึกษาเขมรในกรุงปารีสมักสนใจการเมืองที่ค่อนข้างเทไปฝั่งซ้ายก็คือระบอบคอมมิวนิสต์เพื่อการปฏิวัติแถมประนามพวกซาตาวินโต๊กที่เข้ามากอบโกยทรัพยากรภายในประเทศโดยเฉพาะเขียวสัมพันธ์ถึงกับปรับแต่งวิชาที่เรียนมาให้มีทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ในการปกครองกัมพูชีในรูปแบบของตนได้เรามีความหวังว่าถ้าจะมีโอกาสจัดการระเบียบการปกครองยามใดก็จะวางรูปแบบให้เป็นไปตามที่เราวางแผนแน่นอนว่าพลพศนั้นเป็นดีนำไปอย่างยิ่งด้วยความที่ยังเป็นนุ่มบวกกับความอยากเห็นประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แบบที่พวกเขาต้องการหรือตามทฤษฎีวางไว้นั้นทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์ก็คือการลบล้างกฎเกณฑ์และเรื่องราวทุกอย่างที่ซาตาวิโต๊กเคยวางหักฐานการปกครองกัมพูชีมาแต่ครั้งก่อนทางยุติการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกทางเพื่อให้กัมพูชีก่อจะเจริญรุ่งเรืองถ้าปกครองประเทศในรูปแบบชนบทนั้นก็คือบ่มีเมืองใหญ่บ่มีโรงงานอุตสาหกรรมบ่มีโรงหมอบ่มีการใช้ระบบเงินตราบ่ต้องการให้การศึกษาแก่ประชาชนแม้แต่ศาสนาที่พ้นโพธิ์และเกี่ยวสัมพันธ์บ่เคยนับถือหรืออาจจะเว้าได้ว่าเป็นลัทธิบูชาส่วนบุคคลสิ่งสำคัญจะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเกี่ยวสัมพันธ์นั้นเป็นทฤษฎีสุดโต่งและเป็นคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อีกซึ่งจะแตกต่างจากลาวและเวียดนามพอสมควรทั้งเป็นทฤษฎีที่น่าแป้พร้อมหาระดับความเจริญในประเทศบ่ได้ภายหลังที่กัมพูชีได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสพร้อมกับลาวและเวียดนามกัมพูชีได้วางตัวเป็นกลางในช่วงสงครามเย็นที่ปกครองในระบอบราชาอาณาจักรกัมพูชีโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่ต่อมาก็ถูกนายพลลอนนอนได้เฮ็ดรัฐประหารยึดอำนาจแล้วเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเขมรขึ้นมาแทนแล้วนายพลลอนนอนได้แต่งตั้งตนเองให้เป็นประธานาธิบดีในที่สุดต่อมาเขียวสัมพันธ์ต้องการหาผู้สนับสนุนอย่างจริงจังเมื่อคิดอยากจะเป็นฝ่ายซ้ายแบบนั้นแล้วจะเป็นไผบ่ได้ที่จะสนับสนุนพวกเขาได้ดีนอกจากจีนคอมมิวนิสต์ที่สามารถสถาปนาปกครองตนเองได้สำเร็จในปี1949นำโดยประธานเหมาจื้อตงส่วนเหตุที่เขียวสัมพันธ์ต้องอิงใส่จีนนั้นก็ย้อนเกิดการแบ่งขั้วอำนาจอีกครั้งโดยจีนคอมมิวนิสต์ได้ตัดความสัมพันธ์กับโซเวียตในปี1966ที่เอิ้นว่าซีโนโซเวียตสปีดแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์นำเดี่ยวก็ตามแล้วอเมริกาก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับจีนคอมมิวนิสต์เพื่อกันท่าโซเวียตบ่ให้แพร่อุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆโดยเหตุนั้นจีนจึงได้รับส่วงต่อจากอเมริกาในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดสังคมนิยมก็คือกลุ่มเขมรแดงย้อนอเมริกาแนมเพียงโซเวียตเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเท่านั้นโดยบุสนว่าจีนจะเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นเพียงการข้านอำนาจกันในการสู้รบของสองยักษ์ใหญ่เท่านั้นถัดมาพลพศเขียวสัมพันธ์กับกองกำลังของตนเองที่มีแนวคิดในทางเดียวกัน
และเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังปกครองของรัฐบาลกับบูเจียก็คือนายพลลอนนอนโดยการต่อสู้ของพวกเขมรแดงก็คือสงครามกองโจโดยมีการสู้รบกันมาหลายปีซึ่งการสู้รบบางครั้งของกลุ่มเขมรแดงเหมือนจะบ่มีความหวังแต่ท้ายที่สุดเมื่อรัฐบาลกับบูเจียอ่อนแอลงเรื่อยๆฝ่ายกองกำลังของเขียวสัมพันธ์ก็สามารถปิดล้อมรัฐบาลของประธานาธิบดีลอนนอนได้การสนับสนุนเต็มที่ของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการกำไสชนะและเฮ็ดให้นครพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชามีทุ่งของพรรคเขมรแดงปักอยู่ทั่วไปนั่นหมายถึงไสชนะอย่างเบสเซตของเขียวสัมพันธ์และพลพศในปี1975และปีนี้เองที่เริ่มเปิดซากหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์สาพันธ์เขมรทันทีที่เขมรแดงครองกัมพูชาอย่างเบสเซตชีวิตของผู้คนพลเมืองกลับตกอยู่ในสถานการณ์ชั่วหายทันทีย้อนผู้นำสูงสุดของเขมรแดงนั้นก็คือเขียวสัมพันธ์จึงบ่รอช้าที่จะทดลองนำเอาทฤษฎีที่ลาวใฝ่ฝันมาโดนนับตั้งแต่ลาวยังเป็นนักศึกษาในนครปารีสออกมาแกะกล่องใส่ทันทีเช่นเดียวกันกับพลพศซึ่งเป็นมุ่งหวังคิดอุดมการเดียวกันก็มีความกระตือรือร้นที่จะเฮ็ดตามทฤษฎีอย่างเร่งด่วนเพราะแนมเห็นภาพความเจริญในรูปแบบที่ตนเองคิดอยู่ลางๆข้างหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วคือเมฆหมอกควบคุมกระดูกของมนุษย์ผู้บริสุทธิ์จำนวนนับล้านที่ต้องพากาศสังเวยให้แก้ความเชื่อมั่นของสองนักเฮียนนอกอย่างเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้และผู้ที่มีอำนาจเต็มในการสร้างการให้ประชาชนเขมรทั้งประเทศปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นก็คือนายพลพศซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอานาถที่พลพศสร้างการให้ประชาชนกับบูเจียทั้งประเทศทิมเฮือนซานทิมทรัพย์สินและต้องจากคนที่ฮักในครอบครัวของตนเองเพื่อมุ่งหน้าไปเฮ็ดเวียกให้กับกลุ่มเขมรแดงทันทีที่มีคำสั่งออกไปว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เด็กน้อยผู้ใหญ่คนนุ่มคนสาวคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายล้วนแล้วบ่มีข้อยกเว้นทุกคนต้องละทิมเฮือนซานบ้านซ่องตามคำสั่งของเขมรแดงจากนั้นก็เดินทางมาที่แคมป์เฮ็ดเวียกตามจุดต่างๆทั่วประเทศคงไม่ต้องสงสัยว่าจะมีการต่อต้านหรือบ่เรื่องแบบนี้คำตอบคือกระสุนปืนการทุบตีต่างๆการคุกคามทางเพศตลอดจนถึงการสังหารให้เห็นอย่างลืมเคยแม้เป็นเพียงการตั้งคำถามว่าเป็นอย่างต้องเฮ็ดแบบนั้นคนที่ตั้งคำถามก็จะถูกนำตัวไปทรมานหรือบ่ก็ทุบตีจนแสนสาหัสเพื่อให้เป็นแบบอย่างปริมาณคนเจ็บและคนที่ถูกสังหารนับมือสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขียวสัมพันธ์นั้นได้วางนโยบายให้ทราบเขมรทุกคนไปเฮ็ดเวียกให้ข้อมูลหรือหน่วยงานกลางซึ่งมีจำนวนข้อมูลละ 10,000 คนการเฮ็ดเวียกก็คือการใช้แรงงานกลางทุ่งนาจากนั้นก็ให้ทุกคนปลูกข้าวเฮ็ดนาและเฮ็ดการเกษตรตามที่ระบุไว้ซึ่งแต่ละเวียกนั้นล้วนแต่อยู่ในกลางแดดทั้งหมดคนเจ็บคนท้องคนแก่และเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ๆแม่นพวกที่มีอัตราการตายสูงย้อนห่างกายอ่อนเพลียบ่สามารถทนทานต่อการเฮ็ดเวียกลางแดดใดแม้แต่ผู้หญิงที่คลอดบุตรมาใหม่ๆก็ยังต้องออกไปเฮ็ดเวียกลางทุ่งนาส่วนไผที่เฮ็ดเวียกบ่ได้จะถูกทรมานจนตายและที่สำคัญก็คืออาหารซึ่งมีจำนวนชาวเขมรบ่น้อยที่ขาดสารอาหารย้อนพวกเขาได้รับแต่ละมื้อนั้นก็คือข้าวต้มมุ่นๆ1ถ้วยพร้อมกับปลาแห้งตัวน้อยๆเพียงแต่ตัวเดียวเท่านั้นแทนเป็นอาหารถ้วยเดียวที่แทนค่าทั้งอาหารเช้ากลางเว้นและกลางคืนหากไปเฮ็ดการกระทำที่บ่ถูกอกถูกใจของกลุ่มเขมรแดงนั้นล้วนแล้วจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความตายอย่างง่ายดายเหลือเกินนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่สังหารพวกเขานั้นเฮ็ดได้ลงแนวใดบ่มีจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์ทั้งๆที่มีสายเลือดเขมรเช่นเดียวกันและเมื่อเห็นว่าบ่สามารถหาผลประโยชน์ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้เต็มที่สิ่งที่ช่วยตัดปัญหาก็คือการตีให้ตายหรือบ่ก็ส่งกระสุนสังหารปิดซีในความม่วนของทหารเขมรแดงนั้นบ่มีขีดจำกัดเสมอพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีตายให้กับคนต่างในช่วงนั้นมีชาวเขมรใจกล้าจำนวนบ่น้อยที่สามารถลบหนีข้ามชายแดนมาทางครอบครัวแต่ก็ต้องเสี่ยงกับการแล่นผ้ากับดักระเบ้อที่ได้วางเป็นแนวกั้นลบหนีเอาไว้โดยมีหลายคนยอมเสี่ยงความตายเพื่อแนมหาอิสระในดินแดนประเทศเพื่อนบ้านเสียงฮ้องดังสนั่นของชาวเขมรนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกระทำขณะเดียวกันนั้นข่าวสังหารนี้ก็บ่ได้หลุดออกจากสายตาชาวโลกในช่วงการทรมานนับตั้งแต่ปี1975หา1978จนต่อมาในเดือน1ปี1979อีกบ่เท่าไหร่มือเขมรแดงก็หมดอำนาจเนื่องจากถึงเวียดนามเข้ายึดพื้นที่ถึงนครพนมเปญส่วนท่าผายังบ่ฮู้สาเหตุความบาดหมางระหว่างเขมรแดงและสสเวียดนามก็สามารถคลิกลิงก์ในด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยส่วนเรื่องราวการทรมานแสนสาหัสของพวกเขมรแดงส่วนใหญ่มาจากผู้คนที่ลบหนีมาจากทรายแดงและบางส่วนก็นำไปเป็นสารคดีหรือสร้างภาพยนตร์เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงที่เอิ้นว่า The Killing Field จนเป็นที่ฮู้จักกันทั่วโลกในเวลาต่อมา
แล้วใดก็ตามเรื่องการสังหารนั้นบ่มีทางที่จะออกจากปากของกลุ่มเขมรแดงเด็ดขาดย้อนความจริงประเภทนี้เป็นเรื่องที่เขมรแดงต้องการปิดปากให้เงียบที่สุดถึงกระนั้นมีผู้คนได้เปรียบเทียบสัญญุของนาซีเยอรมันที่เฮืองอำนาจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีซาวยิวในยุโรปเป็นเป้าหมายทฤษฎีของเขียวสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้นถือเป็นเรื่องที่สมควรในทฤษฎีนิยามฆาตกรรมสยองขวัญที่ยึดเอาทฤษฎีแบบนั้นมาเป็นแห่งบันดาลใจคิดว่าจะส่งผลดีแต่แล้วกลับกงกันข้ามกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างหายแห้งถึงแม้ว่าเขมรแดงจะหมดอำนาจแล้วก็ตามผลการแบ่งแยกผู้คนออกจากครอบครัวนั้นก็ยังจำเป็นมีการตามหาบุคคลอันเป็นที่ห้างที่คาดว่าเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนถึงทุกมื้อนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทงสังหารประเทศกัมพูเจียที่ชาวโลกบ่มีวันลืมถือเป็นเหตุการณ์ชั่วร้ายครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศนี้จากการนำทฤษฎีคอมมิวนิสต์สุดโต่งมาใช้ของ2นักเฮียนนอจนนำมาสู่จุดจบของชาวเขมรนับล้านแม้ว่าพลโพธจะเสียชีวิตในปี1998แต่ผลงานของเรายังเป็นหน้าที่จื้อจำแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระดับโลกเคียงบ่าเคียงไหล่กับจอมผู้นำเผด็จการคนอื่นๆส่วนเขียวสัมพันธ์นั้นในยุคปัจจุบันได้ถูกทางการของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูเจียจับกลุ่มตัวในปี2007เพื่อนำตัวขึ้นพิจารณาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการก่ออาชญากรรมสงครามที่ศาลกรุงพนมเปญแม้ว่าเขียวสัมพันธ์ได้ให้การยืนยันมาตลอดว่าบ่เคยสั่งการในฐานะผู้นำเขมรแดงให้มีการสร้างฆ่าประชาชนชาวเขมรนั่นใดก็ตามเขียวสัมพันธ์ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตตามคำขอร้องของสหประชาชาติการสังหารของเขมรแดงนั้นเมื่อเทียบใส่คอมมิวนิสต์ประเทศลาวในปัจจุบันถือว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตห่างไกลกันหลายย้อนเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการปกครองการสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้นำให้แก่ประชาชนหลังจากการสถาปนาสปป.ลาวของเจ้าทรายแดงหรือเจ้าสุพรรณวงศ์ที่ได้วางทฤษฎีการเมืองตั้งแต่ต้นนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าไผมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มอยู่เลยเพื่อจะว่าพาร์ทคลิปใหม่ๆจากส่องของบุรัสแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี